เคจะทุกคนเห็นอเล็กทำอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็ไหนใช่อีแม่ซื้อไอ้นี่มาจากบ็อกซ์สำหรับตู้เย็นนะจ๊ะทุกคนสื่อมาสีไซผลไม้แล้วก็สีไซผลไม้ในนี่อ่ะจ๊ะสีไซผลไม้ในนี่แล้วก็เอาใส่ตู้เย็นเนาะจ๊ะเราจัดระเบียบตู้เย็นนิดนึงแล้วมีที่วางอะไรอย่างนี้เนาะอันนี้ซื้อมา2จ๊ะซื้อมา2เด้อทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นตะกร้าจ้ะตะกร้าเดี๋ยวมาดูว่าเราจะใส่อะไรในตะกร้าเนาะทุกคนก็คือเดี๋ยวซื้อมาทั้งหมด2 4 6ทั้งหมด6ใบสีขาวแล้วก็2ใบตู้เย็นเนาะจ้ะ เดี๋ยวเราไปจัดระเบียบกันเลยเนาะจ้ะเราทุกคน You need to organize อะไรไม่เห็นบอกทุกคนเลยแต่ organize ใส่ซ่อมใส่อย่างนี้เหรอโอ้โหต้องเรียงด้วยเหรอใส่เลยไม่ได้เหรอโอ้โหถือเนาะเพราะว่าเดี๋ยวน่าจะไปซื้ออีก2อันโอ้ยมันต้องสวยเพิ่นนะทำอะไรต้องสวยใช่ไหมเลยโอ้ดูเอาอันนี้อ๋อวางตรงนี้เนาะได้หนึ่งขาดแล้วได้เป็นแอปเปิ้ลกล้วยเราไม่ใช่ตู้เย็นกล้วยเราออกไปวางไว้ข้างนอกแล้วจ้ะภาชนะเราล้างแล้วนะเดี๋ยวแต่ผลไม้เรายังไม่ได้ล้างถ้าจะกินแล้วค่อยล้างเพราะว่าเราไม่ล้างเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียเก็บเสร็จซะนี่แล้วทำไงต่อเอาออกก่อนอะไรล่ะกีวีกีวีกับแอปเปิ้ลกีวีก็ใส่กับแอปเปิ้ลก็ได้นี่ไม่ใส่อ่ะใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ก็แล้วแต่เล็กแม่ถามเฉยเฉยเหรอIt's not the same fruit. คนละค่ะ This one really old, the luck with you. โอ้สุดเทียร์นะก็คือการจับเก็บแบบนี้เลยจ้ะเป็นจะได้ละจ้ะรอแอปเปิ้ลใส่อันนี้เราได้ชั้นผลไม้นะจ้ะนี่ก็ชั้นเดี๋ยวมาดูว่าเราจะใส่อะไรเพิ่มนะจ้ะทุกคนใส่อะไรอีกอ่ะไม่รู้ไม่เลือกจะให้ใครเป็นช้อนจะให้แม่จัดเลือกเลยจัดเดี๋ยวต้องมีไอเดียต้องมีไอเดียต้องดูแล้วก็ดูตรงนี้เหรอไอเดียอะไรคืออะไรอะแม่ไม่รู้เขาจะต้องบุกแต่ในบ็อกซ์จะเลยเป็นล็อกอีกอันเป็นล็อกซิปผ่าสองปีใช่ไหมผ่าเย็นผูสะาเดี๋ยวไม่ยากอย่างนั้นนอกความรู้โอเคได้แล้วแท่นไว้ตรงนี้ของแท่นเช่นกระที่ตรงนี้กระดุมมากระที่ตรงนี้กระที่ตรงนี้อะไรก็ได้ที่ให้แม่จับง่ายๆอะนี่เป็นของแห้งใช่ป่ะครับแล้วต่อครับลูกพร้อมอาหารผงปรุงรสต่างๆใช่ครับครับ This is the same ดูอันนี้ยังไม่เปิดจะใส่ช่องนั้นใช่ป่ะ yes. ได้ไม่เป็นไรก็จับมาเรื่อยๆโอ้แอคานอสบอกอี้ผงชูรสหรือว่าผงชูรสใช่ใช่โอเคแล้วก็แผ่นเองเพสต์อันนั้นคือยังไม่ใช้ครับเดี๋ยวก็อันนี้ใช้วางตรงนี้ก็อีหมูแดงแม่ทำไก่น้ำซุกี้ไม่น้ำซุปหมูน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวใครจะเป็นน้ำซุกี้ไหนตัวเขียวต้องตัวเขียวแม่ทำก่อนเดี๋ยวอันนี้ไม่มีก็ปิดไว้เราเช็คแทนค่าด้วยกับบัฟฟ์บ็อกซ์อันนี้ก็คือสิ่งที่เราคนลืมอันนี้อันนี้ยังไม่เปิดมันไม่เปิดไว้ด้วยกันใช่โอเคอันไหนต่อครับลูก This is for me เหรอผงฟูมันนี่ได้พาวเดอร์ยีสต์อันนี้ยังไม่เปิดแต่เราต้องใส่ตรงนี้เหรอบิคาร์บอนอลมันผงฟูเออจะทำอะไรกับอันนี้เดี๋ยวแม่ค่อยเก็บโอเคได้ยังไงได้ครับได้แบบนี้ใช่ไหมอันนี้เป็นกระเทียมหัวหอมใช่ไหมอันนี้เป็นของแห้งเส้นนี่ยังมีพลาสติกอยู่นะเราต้องวางตรงนี้เดี๋ยวจะซ่อมโอเคแซงจะไปไหนต่อเหลืออีกกี่ตะกร้าสามโอ้สามเหลือสามตะกร้าอ่าฮะรอแป๊บหนึ่งเอาเล็ดต่อแล้วชั้นนี้อันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นของที่เราใช้เป็นพวกแป้งพวกน้ำตาลที่เอาไว้ทำขนมอ่ะเนาะต่ออะไรลูกให้แม่ช่วยไหมมาครับชอบสิอย่างเงี้ยคือเนาะ this one is done เราใส่อย่างนั้นเหรอ
มันพอดีเลยเหรอเลยอันนี้ดอนละสองแล้วใช่ไหมอันนั้นล่ะอันนั้นเป็นอะไรเออใส่ปะแป้งสลิ่งอย่างนี้เหรออือฮึโอเคเอาใส่เลือดใส่นี่ใช้ได้หรือเปล่าโอเคอย่างนี้จะใส่ใส่ช่องว่างต้องเห็นสวยต้องเห็นสวยอันไหนที่อเล็กหยิบบ่อยๆ อ่ะ อเล็กต้องระวังออกไว้ข้างนอกใช่ไหมอันนี้โอเคป่ะล่ะไม่ว่ามันสวยดีเนาะเราเป็นระเบียบแบบนี้ดีกว่าเออหมดแล้วอ่ะไม่มีอะไรทั้งเล็กเล่นแล้วอ่ะทำไงอ่ะพอใจไหมอ่ะพอใจเปิดตู้เย็นให้ทุกคนดูซิอันนี้คือนี่ผลไม้นี่จ้ะทุกคนนั่นแหละนี่นะเคเล็กเป็นกิ้วโอ้ชอบป่ะสิเดี๋ยวแม่มีตังก่อนเดี๋ยวแม่ไปซื้อมาให้เล่นใหม่ให้อเล็กจัดโอเคครับทักทายกันนะจ้าเดี๋ยววันนี้จะทำข้าวผัดปลาร้ามีข้าวมีน้ำพริกปลาร้าเสร็จสับเรียบร้อยนะจ๊ะข้าวผัดปลาร้าปลาหวานปลาทูหอมปลาทูหอมหวานนี่จ้ะทุกคนแล้วก็มีแคบหมูด้วยนะเดี๋ยวเราจะทำข้าวผัดปลาร้ากันจ้ะทุกคนน้ำมันนิดนึงน้ำพริกปลาร้าพริกปลาร้าใส่ข้าวเลยค่ะปลาทูหวานหอมจ้ะอันนี้ทอดแล้วเนาะทอดเลยน่ากินมากผัดไม่ไหม้ติดกระทะเลยจ้ะทุกคน โอ้ย เสร็จแล้วจ้าทุกคนเดี๋ยวเราไปจับจานกันน่ากินวะน่ากินเด้อทุกคนผักมีแค่นี้นะก็โปะด้วยเหลือแค่นี้เหลือแค่นี้ทุกคนเดี๋ยวไว้กินวันหลังวันนี้กินแค่นี้ก่อนผัดเขาเรียกอะไรข้าวผัดน้ำพริกปลาร้าปลาทูหวานปลาทูหวานแล้วก็แคบหมูนะจ๊ะโอ้ยไม่รู้เรียกชื่ออะไรนั่นแหละจ้ะนี่ทำเสร็จแล้วก็ต้องชิมนะทุกคนก็คือดูเล็กดูมาดูสิ
น่ากินไหมข้าวผัดน้ำพริกปลาร้าปลาทูหอมหวานนี่เขาเรียกว่าปลาทูหอมนั่นแหละจ้ะปลาทูหอมก็มีรสหวานด้วยเนาะเดี๋ยวพี่แม่จะลองชิมดูนะจ้ะว่าเป็นยังไงพี่แม่ใส่แคบหมูของแม่ด้วยต้องบอกว่าเราไม่ปรุงรสอะไรเลยก็คือรสชาติธรรมชาติจากน้ำพริกปลาร้าเลยเฮ้ยแซ่บมากอ่ะอันนี้กินน้ำลาย แล้วน้ำปลาทูหอมหวานเนี่ยมันหวานมันอร่อยดีแต่เขาก็เรียกว่าปลาทูหอมอร่อยมากทูข้าวไม่หมดครับหมูแซ่บแซ่บมากอะไรอะไรน้ำลายไหลอะไรเป็นตากร่องอร่อยมากเลยนมกินไปแล้วนะจ๊ะเล็กกินแล้วนะวันนี้พ่อทำอะไรให้กินสปาเกตตี้นาซอสล่ะเดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนนะทุกคนเดี๋ยวนี้ก็เป็นข้าวผัดน้ำพริกปลาปลาทูหอมหวานแซ่บอีหลีเด้อจ้านั่นล่ะทุกคนบ๊ายบายจ้า